ความมันจะระบายออกเว็บมันจะร่นเข้าบ้านร่นเข้าบ้านนั่นแหละทีนี้ทำไงถ้าเองไปท่อมท่อใหญ่ถนนกระเทียถนนกระเทียพอทำท่อใหญ่ท่อใหญ่ก็ต้องฝังลงไปในหินมันเป็นจะเหลือท่อครึ่งเดียวอีกเท่าแต่ทำท่อน้อยนี่แหละปัญหามันเกิดพอปัญหาเกิดทำไงย้อนบ้านทีนี้คนเที่ยวก็เอาขาโอเคไว้ต่อขาทีนี้ให้มันสูงเท่านั้นแหละครับเพราะว่ายังไงทําแม่นผมใส่ท่อทําเลยปั๊บนี่ฟังทางนู้นเดี๋ยวจะออกว่าท่านฟังทางนู้นฟังทางนู้นเดี๋ยวนี้ฟังถนนฟังทางนู้นมันจะมีท่อปูนแล้วก็มีเป็นบอกไหลอยู่เองที่ทําบอกทางถนนเราก็ไปลงบอกกันได้แต่ว่าถ้าน้ําแรงอีนี้มันก็ต้องลดถนนลากกันเลยก็แบบกรุงเทพอดีตผู้ว่ากทม.กรุงเทพเพิ่นบอกว่าน้ําถังรอการระบายพอมันจะระบายมันก็เข้าบ้านอาจารย์ทุกบ้านเนาะนี่แหละมันเรียกว่ามีปัญหาที่นี่ใครที่ทําคอยได้สูงขึ้นมามันก็จะมีเดี๋ยวที่นี่ว่าถนนนี้มีอยู่แล้วทําคอสูงพอทําคอสูงปั๊บต้องมีมันก็จะเป็นสูงอันตรายที่นี่เดี๋ยวไอ้ไปหัวปั๊บไปนายกมาเหยียดขวางทั้งมอเตอร์ไซค์แข็งทําไมมันยากเสร็จนะถึงต้องดูอีกทีนะนอกจากจะย้อนบ้านบ้านหลังนั้น5ล้านหลังนี้เอาแค่2ล้านนะอาจารย์นะบัดคุณแม่อยู่แล้วผู้จัดการภาคอุตสาหกรรมได้5ล้าน6ล้านผมเห็นเกือบ10ล้านนี่อาจารย์นะบัดขอ2ล้านมาทางบ้านใหม่หลังนี้ยกให้สูงเลยเนาะนำที่บ่ได้ทวงตรงไหนครับโอ้ไม่ได้อยู่เป็นโหน้ำที่ถูกต้องเลยมันที่ต้องเข้าบ้านไอ้ท่อระบายนี่ยังเป็นที่ไม่มีลุงว่าเนาะถ้าเองใช้ท่อใหญ่มันก็ฝังลูกดินหลายปวดเพราะว่าถนนเองมันเสียอยู่แล้วโอ้ยนั่นก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถ้ามันตกแรงอย่างนี้มันก็มีปัญหาอยู่เนาะมันก็มีปัญหาแบบกรุงเทพว่าน่ะเพราะว่าพอหม้อก็โดนบ้านเราเป็นน้องหมอกพูดออกก็เรียกหมอกเสือน่ะเป็นไงล่ะนี่ว่าได้ว่าเลี้ยงท่อน้ำท่วมเลยบางทีผมรักหนีเลยอาจารย์ที่วัดที่ไหนย้อนบ้านไหมม่านช้างไหมล่ะยังแล้วมันเลี้ยวไปเลยผมสูงเท่ดินพร้อมแล้วค่ะโครงการแรกแล้วค่ะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแหงโครงการนี้ใครให้ก็ลุ้นคุ้นใจฟังอันนี้ก็ต้องมุ่งหาให้ประชาชนขออนุญาตชี้แจงนะคะการยกมือลงประชามติลงไปหลายเทียนนะคะหลายโครงการบางโครงการอะไรกันโครงการอะไรนะคะต้องขอความร่วมมือลงจริงจังเจ้าแบบเจ้าเอามือขอลงพอผู้นำถึงนำยากนะเอ๊ะหมั่นใจนำขึ้นไปหรือขึ้นมาหย่อนใจไม่ถึงนะคะหมั่นใจขอยกไปเลยนะคะค่ะที่นี่เขาใจตรงกันแหละเนาะอารมณ์เลยนะคะโครงการแสงเขตไฟฟ้าบ้านแม่แพงหรือห้วยแอกโครงการนี้ใครอยากให้ทำมากที่สุดยกด้วยค่ะอยากได้ค่ะสามแปดยกสามเก้าพวกเก้าแล้วก็มีสิบยกอะไรดี
บางครั้งในที่ประชุมไม่เท่ากันกับเสียงเวลาตีการแล้วกันเถอะพ่อเตือนพวกเคสเตือนนักเรียนแต่ตีการแล้วกันบางครั้งในที่ประชุมไม่ชี้ขาดต่อไปอันขออนุญาตแจ้งเรียนถึงเขาว่าโครงการทำประปาใหญ่จริงๆแล้วโครงการนี้หนูบรรจุไว้ในแผนเกินเสียภาพนั่นคือบ้านสิเกตของบ้านที่เราแล้วค่ะไม่ต้องเสริมมากกับบรรจุอีกปีถ้าบรรจุว่าถ้าเผื่อมีหน่วยงานเหลือมีโครงการมากเราเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะทำแบบนั้นก็เลยบรรจุโครงการแค่นี้ไว้ทุกปีแล้วค่ะเนาะส่วนระหว่างทางที่ยังไม่ได้ประปาใหญ่อยากปรับปรุงน้ำประปาจะเสริมมาได้นี่ล่ะเอาเป็นว่าโครงการปรับปรุงน้ำประปาใครอยากให้ทำมากที่สุดยกไว้ค่ะทำได้ยากก็ข้ามไปเลยจ้ะ19 26 19 26ครับแต่ว่าปั๊บปูน้ําประปาเนี่ยก็คือถ้าเรานี่เนี่ยกับปั๊บปูที่ให้สะอาดเนี่ยก็คือทําการกองมันมีต้นไทมอเตอร์2ตัวที่มีค่าไฟค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มเนี่ยอันนี้อยู่กับกับปูน้ําเนี่ยอันนี้ผมทําให้ได้คือเมื่อก่อนๆนี่ของเองเห็นว่าที่มันมีเขาทำน้ำไหลน้ำยศนะก็ปั่นขึ้นมากมันก็ค่อนข้างน้ำยศแต่ปั่นขึ้นข้างใหญ่ปั่นขึ้นใหญ่กระจายไปให้ชาวบ้านเขาได้ใช้มันจะต้องใช้มอเตอร์สองตัวใช้คอลินใช้สารส่งข้าน้ำเดี๋ยวนี้เก็บเท่าไรแก่บาท2.50 บาทเป็นครบอีกครึ่งนึงเป็น5 บาทหน่วยละต่อไปมันจะเป็น5 บาทอันนี้คือบอกทำไม่ได้ได้มาทำแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยทุกท่านพยาบาลเป็นประธานเนี่ยต้องดูแลพอทําให้ปั๊บมันเปลี่ยนค่าไฟตัดทิ้งเลยว่าอันอยู่ทางรอบบ้านไอ้ยาสนิทเนี่ยอันที่ท่านนํายศนําไหลนําคันกองอ่ะปล่อยทิ้งเลยก็คือทําแบบนั้นถ้าบ่ทําแบบนั้นก็ทําแบบอยู่อันเก่าใช้หินทรายของหินใต้กองแต่ว่าก็ต้องปั่นน้ำลงมาใส่มองหินใต้กองเราเนี่ยค่อยปั่นขึ้นนี่ก็ต้องใช้มอเตอร์สองตัวคือเก่าค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นอบต.มาทำไม่ได้ลงทุนอบต.ทำให้ปั๊บแต่ว่าคนที่ดูแลคือทั้งผู้นำหมู่บ้านกับคณะกรรมการน้ำประปาเองก็ว่าพี่น้าเอาจะทำไม่ได้การกองนี่แต่ว่าไอ้ยี่เก็บค่าน้ำง่ายก็ไปพูดกันเอาแต่ละหมู่บ้านเนาะอบต.นี่บ่ได้มารู้ได้เก็บให้นี่เดี๋ยวที่รถพักรถมีรถสวนรถต้นไม้นั่นทำไมเก็บแพงไรบ่แพงไง1ไส้มันจะต้องเพิ่มอีกเท่านึงคือมอเตอร์2ตัวดูดมากันกองก็กันกองแล้วดูดขึ้นถังยังค่อยปล่อยมันก็เองใช่ผมก็เห็นได้บ่ไปยอมเสียแต่ว่าเอาไฟแก้แพงขึ้นแล้วครับอีกเท่านึงนะเพราะว่าอีกเท่านึงเพราะว่าถูกทีเดียวก็ถูกอีกทีนึงอันนี้ก็จะตกลงกันเอาเนาะอันนี้ขันยากได้ก็คือข้าวน้ำที่ต้องแพงขึ้นอันนี้โมเมนต์นายกตั้งเองเนี่ยอยู่ในบ้านก็คณะกรรมการน่ะขนาดเขาจะมาดูแลนะอะไรโอ้เอาจะคอยหาวิธีกันเอาเนาะทำง่ายได้ว่าถ้าสมมติว่ากันกองนี่ถ้าน้ำต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าเนาะในอายุท่านจ้างค่าน้ำนะครับขอแสดงความคิดเห็นตั้งนิดนึงเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเนาะนะครับคือถ้าที่ทำระบบกองนะครับเคยทำมาแล้ว3 ครั้งแล้วแต่ก็บ่ผ่านนะครับเอามาผ่านเพราะว่าอะไรนะครับอันดับหนึ่งคือผู้เนี่ยมันต้องเพิ่มรายจ่ายให้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับจากเราเคย12.50 บาทถ้าเรา3 มิเตอร์5 บาทเนี่ยเนาะมันจะเสียคนละยังไม่น้อยเลยแค่เก็บมาเนี่ยรายรับไม่เกิน150 บาทมันจะเป็นคนละ150 บาทเนี่ยเป็น300ได้ต่อรายนะครับเอาอีกแล้วกันเนาะ
คือรอบพระป่าใหญ่ของจังหวัดนี่นะครับเพราะว่าได้ปรึกษาท่านเลขาแล้วผมเคยทางจังหวัดได้ให้เสนอท่านผู้นำเนี่ยเสนอโครงการเข้าไปรองรับแผนนะครับก็เลยปรึกษากับกำนันนะครับกำนันเรียกว่าสี่กลุ่มเนี่ยบ่ต้องเขียนไม่ได้หรอกครับผู้ใหญ่เดี๋ยวแห่เลขาเป็นคนเขียนแห่เลยส่งไปในนามของสี่หมู่บ้านเราเป็นพระป่าใหญ่นะครับก็อดรอกันเนาะมันผ่านแล้วที่นี่เนาะท่านนายกเนาะมันผ่านโครงการมันผ่านมาเอาให้มีแล้วกันเดี๋ยวเรื่องประปาเนี่ยผมยีดเอาสามเดือนล่างที่นี่เนาะไปเนาะแต่ว่าเราต้องมาคุยก่อนว่าเอกยอมเงินจากแรงงานหรือจ้างคนงานทั้งเนี่ยเอกยอมเงินจากไหนนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาประชุมเดี๋ยวผมจะไปดูกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเอ็งขายปลาได้ทุกปีอยู่พ่อแม่พี่น้องว่าผู้ใหญ่บ้านน้องเนี่ยเอ็งขายปลาเนี่ยต่างคนมาล่างถังประปาเองซะสามเดือนครั้งนึงอย่างนี้แล้วก็เปิดเบ้าปล่อยน้ำทิ้งออกนะเนาะผมบอกอย่างนั้นนะครับเนาะครับครับผมครับเอาไปครับไปไงท่าน้ำนะครับท่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวสรุปสิ้นปีให้ตัวนี้แหละนะครับสรุปสิ้นปีเดี๋ยวถามผู้ช่วยสุวรรณก่อนนะครับเอาท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยท่าน้ำมีเดี๋ยวพอปีเนี่ยเดี๋ยวหลายไปเลยมีตัวเดิมถ้าเรามีเงิน 5,000 ตัวนี้เราจะได้มาตั้งข้อเตรียมการขึ้นมาเลยว่า3เดือนล่างครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งกับปีนี้กับ4ครั้ง432นะครับเอาคงไว้แค่นี้นะครับเนาะขอบคุณครับเพราะว่าง่ายๆก็ต้องเพิ่มค่าน้ำถ้ามีการกันกองครับที่นี่มันร้อนแล้วนี่ถ้าบ่ผิดตั้งพิษผ่านกระจุดที่ตั้งนุ่นหาเองขอปลาป๋าไปสี่ตัวสี่กุ้มอีกตัวหนึ่งแต่ว่าช่างไปบอกจุดพิษไปลงจุดพิษจุดที่จะตั้งแต่มองที่ใดกว้างหรือกว้างเลยตรงหนองคบตรงหนองคบตรงนั้นมันที่ไม่กว้างที่ไม่กว้างที่นี่มาลงมันก็เกียดที่มันแก่ของปลาป๋าใหญ่ลงก็ได้พื้นที่เขาที่กำหนดมาเลยว่าต้องกักตารางเองที่นี่ต้องมีมันก็ได้ต้องนั่นได้แล้วต้องนั่นก็ขอไว้ว่าไอ้เป็นที่จะติดตั้งประปานั่นอย่าลืมว่าถ้าประปาใหญ่ถ้าอบต.ขอไปมันแล้วไปอีก3ตัวก็คือมีบันแต่6สูงบันชาติตัวละ3ล้านตัวของเอกก็3บันก็10กว่าล้านที่ขอไปมันแล้วไปนี่ที่เงื่อนของประยุทธ์บอกว่าช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำก็อะไรอย่างไรเข้ามาเองขอไปได้ทีนี้ผมให้ทางโอ๊ตท่านเขียนเข้าไปเลยขอเข้าไปเอาจีนมาบ้านเองนี่ป้าป้าใหญ่ตัวหนึ่งสามบ้านตัวเอาใหญ่เลยทำไปเงินตกมากก่อนเร็วๆสิเองขอที่สาระมองยินดีตั้งไงบอกผ่านว่าท่านใดว่าท่านก่อนประชาคมชาวบ้านทำเขาสั่งการมาเลยว่าโครงการที่ขอป้าป้าไปเนี่ยสมุนอนุมัติแล้วให้เริ่มจัดสื่อจัดการเลยเลยพอจัดสื่อจัดการเลยตกมาปั๊บที่สาธารณะที่เองกิจตั้งว่าท่านใดประชาคมว่าท่านใดขอนี่ก็แม่นว่าส่งขอครับปั๊บง่ายๆไปเลยที่นี่ผมก็หาเรื่องไปทางจังหวัดบอกว่าข้าพเจ้าต้องใช้ที่สาธารณะนี่หนึ่งที่วัดเพื่อจะตั้งว่าที่โรงเรียนที่มีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วหรือที่เอกชนที่ว่าก็ตั้งที่นี่เรื่อยเนี่ยบ่มีใครจะให้ได้บางอื่นเขาสำลักกันจะแย่ตกลงที่นี่ปัญหาก็คือถ้าสมมติว่าที่ฐานะที่ของหม่อมทิศตั้งเนี่ยขอว่าท่านเรียบร้อยปั๊บเขาว่าท่านอนุมัติมาแล้วเนี่ยเองมาเรื่องเงื่อนการได้ปั๊บปั๊บป๋าเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายเงินหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองหมวดที่สามทุกเบิดใช้เรื่อยหมวดทุกไทยก็หมวดที่หนึ่งปั๊บผู้รับเหมาเขาก็จะขอเงินเราที่นี่ขอเงินปั๊บเองยืนขอเงินรัฐบาลที่มาจ่ายผู้รับเหมาหมดแล้วเอ๊ะพี่สาธารณคุณยังไม่เรียบร้อยเขาก็จ่ายเงินใหม่ว่าจ่ายเงินใหม่ผู้รับเหมาก็ขับไปเลยคันแรกก็จะเอาเงินหมดแล้วทีนี้ผมนี่ไงดีวันนี้อบต.ยินดีโดนฟ้องผมฟ้องยอมเงินอบต.เองไม่จ่ายเนี่ยมันเล่ยผมในที่ประชุมผมไม่เสียดายผมพูดในที่ประชุมอยู่น้องกระห้องผมบอกว่าผมคืนมันจะเป็นปัญหาคิด3ล้าน4ตัวปลาใหญ่เลยเนี่ยเสียดายผมได้ให้ทำให้ทางโอ้ทำทีแปลว่าทำไอ้นี่ก็จะให้มาง่ายบอกของผม
ผมขอไปบ่ว่าเองเคยขอไปแล้วเองกลับบ่ได้ที่ท่านนายเองบ่พอแม่งของสี่ภูมิครับทุกคนว่าเอาไปหยุดมองเดียวต้องน้องครบน้องครบเองเออทำฟองผมไปเมื่อสี่ประมาณสิบเรียกมาบาทอยู่น้องตะเกียบมาเรียกพิจีกินพิจุดเองมาไปต่างทุกคนว่าอะไรที่นี่เพราะว่าเองในเอกสารบอกทุกทีแล้วเงินหลวงนี่ครับบอกเอาตามไอ้แผนตามแบบเลยแล้วก็อัพมันมีอย่างนี่แหละโอเคหลายอยู่เดี๋ยวขนาดก็ขา